สวัสดีค่ะข้าวเช้าค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยแกงหน่อไม้นี่ฮะเนี่ยแกงเขาเรียกอะไรฮะแกงเปิดบ้านเราเรียกแกงเปิดฮะแกงเปิดหน่อไม้ใส่อะไรนะฮะปลาใส่ปลาแล้วก็ชะอมใบชะพูนะคะชะอมใบชะพูใบยะนางอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราชอบทานเปล่าๆมากกว่าอร่อยดีแล้วใส่ข้าวคั่วด้วยค่ะแหมแมงวันมาเลยได้กลิ่นปลาร้าชะอมใส่ข้าวคั่วหอมๆด้วยเนาะทานด้วยกันนะคะเป็นหม้อเลยนะแกงเป็นหม้อเลยใบชะพูเช้าต้องกาแฟก่อนทุกครั้งเลยค่ะกินกาแฟก่อนแล้วมากินข้าวมันเคยอ่ะแต่ถ้าไม่หิวก็เจิ่นเลยยาวหวานค่ะหวานหน่อไม้แล้วก็หวานใบชะพูเอ้ยหวานใบยะนางค่ะโหเรียกซับขัดไม่หยุดเลยนะลูกเจ็บคอมั้งไหมเนี่ยขันดีจริงๆค่ะตัวเนี้ยมีคนมาขอซื้อด้วยนะเขาได้ยินเสียงแล้วเขามาขอซื้อแต่เราไม่ขายค่ะไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อขายเนาะข้างปลาต้องกินคำใหญ่ๆนะคะถึงจะอร่อยรสน้ำชะอมชะอมชะอมทานชะอมชะอมอ่อนๆเนาะทุกอย่างสดหมดเลยค่ะทุกอย่างเด็ดจากต้นเมื่อเช้าเนี่ยนึกอร่อยไหมคะทานด้วยกันเนาะถ้าอยู่แถวๆนี้มาทานด้วยกันเลยถ้าอยู่แถวๆบ้านสวนฟาร์มนะแกงเป็นหม้อเลยวันเนี้ยแกงเป็นหม้อเลยเพื่อนน้อยดูอยู่หรือเปล่ามากินด้วยกันเลยเป็นหม้อเลยกินเป็นหรือเปล่าเนี่ยหน่อไม้อะหน่อไม้แกงเปิดกินเป็นเปล่าน้อย มาเลยมาเลยมากินด้วยกันเลยเพื่อนเพิ่งมาจากเมืองนอกค่ะเขาเพิ่งมาจากเยอรมันอยู่ข้างๆบ้านกันเขาก็จะชอบกับข้าวอะไรบ้านๆบ้างเนาะเพราะไปอยู่เมืองนอกนานๆเขาคงจะแบบว่าอยากกินอะไรแบบเนี้ยเรียกเขา รู้ว่าต้องดู รู้ว่าต้องดูอยู่แม่ลาเต้จิ่มพอดีค่ะหนึ่งถ้วยอร่อยค่ะอร่อยจริงๆเลยกับข้าวแบบเนี้ยไม่มีเบื่อแล้วค่ะหมดถ้วยพอดีตักมาพอดีเป๊ะเลย
ถ้าค้างคืนถึงพรุ่งนี้ยิ่งอร่อยใหญ่แล้วเพราะว่าน้ำย่านางน้ำหน่อไม้อะไรพวกนี้เขาจะออกมาเขาจะหวานหวานอิ่มแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมทักทายกันได้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะอาจจะมีวิดีโอออกไปบ่อยมากตามภาษาคนว่างงานเนาะอยู่แต่ในสวนเหงามั้งและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะ